ครับสวัสดีท่านผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอาร์เธอร์ในรายการเมืองไทยจะดับหรือจะรุ่งกับรุ่งไม้ซีนะครับวันอาทิตย์ที่1ตุลาคมพ.ศ.2560นะครับวันนี้ผมก็มีตอนที่จะมานำเสนอครับมีชื่อตอนว่าเมื่อทักษิณยิ่งรักไม่อยู่เราจะสู้ยังไงนะครับแล้วก็ต้องกลับมาพบกับคุณลุงไม้สีเช่นเคยนะครับสวัสดีครับคุณลุงไม้สีครับสวัสดีครับสวัสดีหลานอาเธอร์และท่านผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับเอาล่ะครับคุณลุงครับในเวลาเนี้ยทั้งนายกทักษิณเนี่ยและนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยต่างก็ไม่มีโอกาสที่ว่าจะเข้ามานำทัพในการต่อสู้ในเมืองไทยเนี่ยแล้วนะครับในเวลาเนี้ยคุณลุงคิดว่าคนเสื้อแดงเนี่ยจะหมดกำลังใจไหมครับคุณลุงครับในตัวเนี้ยสำหรับเรื่องนี้นะลุงก็อย่างกรณีท่านยิ่งรักหรือท่านทักษิณที่ว่าไม่อยู่นี่นะครับครับลุงคิดว่ามันอาจจะมีผลมั่งแต่น้อยอ่ะคือทำให้ใจแป้วไปนิดนึงอ่ะนะแต่ไอ้เรื่องที่ว่าจะไม่สู้ซะเลยลุงว่าไม่เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าอาเธอร์ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าสมัยทุกวันนี่การสื่อสารมันไร้พรมแดนการสื่อสารมันไร้พรมแดนการสื่อสารมันไร้ขอบเขตอย่างสมมติว่าท่านทักษิณหรือท่านยิ่งรักเป็นแม่ทัพใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องมาบัญชาการอยู่ในไอ้นี่เลยในหน้าสนามรบเลยกองทัพหลวงหรือแม่ทัพหลวงนี่สามารถบัญชาการออกจากที่ไหนแห่งใดก็ได้ในมุมโลกเนี้ยครับคือไม่จำเป็นเลยลุงว่าดีซะอีกนะอยากจะบอกพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยด้วยว่าในกรณีที่ท่านยิ่งรักโดนกฎหมายเถื่อนมันทำเหตุอยู่ทุกวันเนี่ยจะต้องละเหตุออกไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยสำหรับผมลุงไม้สีคิดว่ามันดีด้วยซ้ำไปเพราะอะไรท่านอาจจะถามนะผมก็ขอตอบบอกว่าดีคือท่านจะได้ต่อสู้ได้เต็มที่ไงไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังพออยู่ในเมืองไทยจะพูดจะแอมจะไออะไรก็มันจับผิดตลอดเวลาไงอ๋อครับก็ได้ยินกับข่าวว่าแม้กระทั่งว่าพ่อเปิดประตูหน้าบ้านออกไปก็อยากเห็นทหารเนี่ยตำรวจเฝ้าอยู่แล้วไงมันไม่เป็นอิสระไม่มีความเป็นอิสระในการจะเคลื่อนไหวไงครับการจะโพสอะไรหรือว่าการจะปลุกเราปลุกระดมอะไรมันทำไม่ได้อยู่ในเมืองไทยเนี่ยการจะมาพูดให้ประชาชนคนไทยเขารู้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนไม่ถูกหรือว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรเนี่ยท่านพูดไม่ได้ตลอดเวลาเลยเนี่ยท่านยิ่งรักเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าต้องพยายามเก็บเนื้อเก็บตัวที่สุดเลยคือว่าก็อย่างเราเห็นกันอยู่อย่างท่านวัฒนาเมืองสุขอย่างเนี้ยไปโพสอะไรเข้าไปหน่อยมันก็เรียกว่ามีหมายเรียกหมายศาลมาแล้วใช่ไหม อย่างท่านวิชัยนฤทธพันธ์ก็เหมือนกันเราก็เห็นกันอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยในความเห็นของผมลุงไม้สีคิดว่ามีโอกาสหรือว่าโอกาสมันกว้างโอกาสมันไร้ขอบเขตเลยสำหรับการต่อสู้เนี่ยครับคือก็ทุกวันนี้มันโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าพวก YouTube พวกอะไรมันสามารถที่จะทำให้สื่อสารกันเข้ามาหากันได้สะดวกทุกอย่างไงครับคือจำมันไม่จำเป็นต้องไปขึ้นไปบนเวทีพูดแบบเก่าแล้วไงไม่ต้องไปเปิดให้ปากไม่ต้องไปเปิดเวทีแบบที่นปช.เขาทำผ่านมาแล้วสมัยทุกวันนี้มันสามารถทำได้คืออัด YouTube เลยแบบที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยถ้าท่านยิ่งรักหรือท่านทักษิณท่านจะมีแนวทางแบบไหนที่จะมาต่อสู้เนี่ยคืออัดลง YouTube เลยแล้วปล่อยออกมาเลยไม่ต้องไปอะไรนั้นหรอกลุงไม้สีคิดว่าไอ้เรื่องที่ว่าไปโพสตามเฟซบุ๊กแล้วว่าเขียนไลน์เขียนอะไรลุงว่ามันช้าด้วยซ้ำไป คือถ้าอย่างพวกเฟซบุ๊กหรือว่าพวกไลน์ต่างๆเนี่ยมันอ่านได้เฉพาะคนเดียวมันรู้เฉพาะคนที่อ่านใช่ไหม แต่เฟซบุ๊กเนี่ยมันสามารถเรียกว่าอัดเข้าไป YouTube เนี่ยอัดเข้าไป YouTube เนี่ยคน10คนน่ะเปิดคนๆเดียวเครื่องเดียวมันฟังได้หมดไง นั่นแหละมันก็ลุงว่ามันกว้างขวางยิ่งกว่าการไอไปตั้งเวทีปาศัยคือซ้ำไปเนี่ยมันสำคัญอยู่ที่ว่าท่านจะลงมือวันไหนเท่านั้นเนี่ยแล้วก็ผมก็ขอบอกพี่น้องประชาชนคนไทยที่ว่าต้องการประชาธิปไตยเนี่ย
พวกท่านไม่ต้องไปเสียใจหรือว่าพวกท่านไม่ต้องไปตีอกชกตัวหรอกครับยังไงท่านยิ่งรักท่านทักษิณท่านก็สู้อยู่แล้วเพราะว่าหมากตานี้นี่มันเป็นเขาเรียกว่ากระดานสุดท้ายแล้วมันเป็นอย่างนั้นเป็นกระดานสุดท้ายแล้วถ้าท่านไม่สู้ท่านก็จะไม่เหลืออะไรเลยไม่ใช่ว่าไม่เหลือเฉพาะตัวท่านสองคนเท่านั้นนะคือตระกูลของท่านเนี่ยชินวัตรเนี่ยมีโอกาสลบออกไปจากประเทศไทยเลยมันเป็นอย่างนั้นที่ลุงรู้มาเนี่ยก็เห็นไหมเนี่ยมันออกมาโจมตีกันถึงขนาดว่าเมื่อวันสองวันเนี่ยลุงไม้สี่ก็ไปอ่านพอดีไปอ่านเจอในเฟซบุ๊กของไอ้เจิมศักดิ์ปิ่นทองครับมันบอกว่ามันจะพยายามให้อัยการไปอุทธรณ์ให้ว่าตัดสินให้ท่านยิ่งรักให้หนักกว่านี้นี้อีกว่างั้น คือว่าแค่5ปีเนี่ยมันไม่สะใจพวกมันว่างั้นจะต้องอย่างน้อยๆเป็น10ปี15ปีนู่นเนี่ยคือการกระทําของพวกเขาเราก็เห็นกันอยู่ครับเพราะฉะนั้นลุงคิดว่ามันเป็นกระดานสุดท้ายแล้วหมากตาเนี่ยเป็นกระดานสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นท่านยิ่งรักท่านทักษิณก็ต้องสู้เห็นไหมไอ้นี่ไงว่าจะไม่พูดแล้วเพราะว่าเคยพูดไปทีนึงคือไอ้คดีของไอ้ธนาคารกรุงไทยไงที่ว่ากฤษฎามหานครน่ะเห็นไหมน่ะไอ้นี่ที่ลุงรู้มานี่ไม่ใช่ว่าลุงหูหน้าตาเถื่อนไม่ติดตามข่าวตามข่าวอะไรเลยคนที่มันโดนเข้าไปกันน่ะหรือว่าไอ้เงินที่ว่าเขาจ่ายเข้าไปน่ะมีกระทั่งหมายเลขบัญชีธนาคารหรือว่าหมายเลขเช็คเท่านั้นเท่านี้เลขเท่านั้นเท่านี้เขามีหมดเลยนะเขาจ่ายไปให้คนเรือโทพระจุลตามประทีปยศสมัยนั้นนะทุกวันนี้มันก็เป็นพลเอกแล้วก็เป็นพลเรือเอกแล้วนะครับเกษียณไปแล้วแล้วใครก็รู้ว่าพระจุลตามประทีปเนี่ยเป็นนายทหารคนสนิทของพลเอกเปรมแล้วก็ยังมีจ่ายให้เข้าบัญชีของปอปาอีกพลเอกปอปากับพลเอกปอปามันจะมีใครกับพลเอกเปรมทินสารานนท์เราก็รู้กันอยู่แล้วก็มีการโอนเข้าไปนั่นไงโอนเข้าไปมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ว่างั้นที่ตั้งอยู่ที่สงขลาเนี่ยข้างๆสะพานกินสุรานนท์น่ะที่ทำการน้ำมันมูลนิธิเนี่ยลุงก็เคยไปเห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมีเยอะแยะไปเลยขนาดมีชัยลุกชุพันธ์ไอ้แก่หนังเหนียวนี่มันก็ยังโดนไปเนี่ยคอยดูเนี่ยเพราะว่ามันเป็นกรรมการไงเป็นไอ้เขาเรียกว่าเป็นประธานกรรมการกฤษฎามหานครมันเป็นประธานเลยนะเป็นประธานนะไม่ใช่ไปเป็นกรรมการเฉยๆนะมีชัยฤชุพันธ์เนี่ยเพราะฉะนั้นมันโดนทั้งนั้นแหละถ้าจะพูดไปตามเนื้อผ้าหรือว่าไปตามกฎหมายจริงๆเนี่ยแต่ทีนี้มันไปเอาเฉพาะคุณโอ๊คไงเพราะอะไรเพราะคุณโอ๊คชินวัตรไงผ่านทองแท้ชินวัตรอ่ะถ้าคุณบังเอิญว่าถ้าคุณโอ๊คไปใช้นามสกุลอย่างอื่นมันคงจะไม่มีปัญหาหรอกแต่นี่มันชินวัตรไงเพราะฉะนั้นมันเป็นหมากตาสุดท้ายแล้วเป็นเขาเรียกว่าเกมเนี่ยถ้าใครชนะก็ชนะไปเลยถ้าท่านทักษิณตัดสินใจสู้ก็สู้ตอนนี้เลยถ้าจะตีเหล็กก็ตีตอนนี้แหละลุงไม้สี่ขอแนะนำเลยไม่ใช่ว่าไปสอนสังฆราชเราเอาเรื่องจริงบางครั้งหนูก็เห็นไม่นิทานอีสปหนูมันยังช่วยราชสีได้ไอเสียงนกเสียงกายอย่างลุงไม้สี่บางครั้งมันก็อาจจะชี้ทางได้เหมือนกันเนี่ยลุงก็คิดอย่างนี้นะครับเอ๊ะคุณลุงครับในแบบว่าในความคิดและมุมมองเนี่ยที่ว่ากลับกันเนี่ยบางคนก็คิดเนี่ยคุณลุงคิดว่าการที่ว่าคุณนายกไอ้ท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยหายไปแบบเงียบๆเนี่ยคุณลุงคิดว่าการต่อสู้เนี่ยมันจะจบเร็วยิ่งกว่าเดิมไหมครับคุณลุงครับลุงว่าไม่ยืดเยื้อเมื่อก่อนมันอาจจะยืดเยื้อเพราะว่าการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างมันสะเทือนไงเพราะตัวนายกยิ่งลักษณ์อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันลำบากก็อย่างที่ลุงพูดไปเมื่อกี้ไงคือการต่อสู้มันขอบเขตจำกัดเราต่อสู้อยู่ในสนามของเขาอ่ะครับสนามประเทศไทยนี่เป็นสนามของโจรกบฏนะเป็นสนามของโจรกบฏอย่าลืมเพราะว่าทุกอนุของประเทศไทยเอาในเส้นแบ่งเขตแดนจากพี่น้องไอ้เขาเรียกว่าประเทศข้างเคียงเนี่ยมันคุมหมดอ่ะโจรกบฏพวกนี้มันคุมหมดอ่ะเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งเรียกว่าไอจามันก็รู้มันก็เห็นแล้วยังไงเพราะฉะนั้นถ้าท่านออกไปอยู่ข้างนอกมีเขาเรียกว่ามีโอกาสหรือว่ามีพื้นที่ให้ต่อสู้ได้มากกว่ายิ่งอยู่ในประเทศไทยไอ้นี่ลุงคิดว่ามันเป็นเกมที่เรียกว่าใช้ได้เท่าไหร่ที่ว่าตัดสินใจออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยที่ว่า
ต้องการใฝ่หาหรือว่าเรียกร้องความเป็นธรรมหรือรอบเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยพวกท่านไม่ต้องไปใจแป้วใจเฝมันดีด้วยซ้ำไปครับในกรณีนี้ผมว่าเพราะว่าไปเขาเรียกว่าไปต่อสู้ในเวทีโลกเราก็ต้องเห็นนะครับว่าเมื่อปี2ปีที่มันยึดอำนาจเนี่ยลุงไม้สี่จำได้ว่าแม้กระทั่งรัฐสภายุโรปเขาเชิญท่านยิ่งรักไปพูดไปถามประเด็นต่างๆมันยังไม่ออกมันไม่ให้ออกไปด้วยซ้ำไปนะคือว่าเป็นระดับเขาเรียกว่าเป็นแขกระดับซูเปอร์ VIP เลยของรัฐสภายุโรปอ่ะมันควรจะถ้าเป็นรัฐบาลโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ว่าประชาชนเลือกเข้าไปเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นเรื่องมีหน้ามีตาแล้วเป็นการสร้างสีสันในทางที่ดีให้ประเทศไทยแหละนะเพราะว่าไปเป็นแขกของรัฐสภายุโรปแต่นี้มันก็ท่านยิ่งรักจะไปปูดเรื่องของพวกมันออกมาไงจะไปพูดเลยเอาความจริงไปพูดไปตีแผ่ในเวทีโลกมันก็ไม่ให้ท่านไปไงแต่ตอนนี้ท่านเขาเรียกว่าออกจากกรงไปแล้วนกน้อยได้บินออกจากรังจากกรงไปแล้วสบายแล้วเขาเรียกว่าออกโลกจริงๆก็คือว่าทำแบบเงียบๆไม่มีใครรู้ก็ยังได้เนี่ยเพราะฉะนั้นลุงถือว่าเมื่อท่านยิ่งรักไม่อยู่เนี่ยการต่อสู้เนี่ยมันจะไม่มีข้อผูกพันจะไม่ต้องมาระวังหน้าระวังหลังกันอีกต่อไปสำหรับท่านยิ่งรักและท่านทักษิณเนี่ยลุงคิดอย่างนี้เอาละครับคุณลุงครับแล้วต่อไปเนี่ยคนเสื้อแดงเนี่ยควรปรับวิธีการต่อสู้เนี่ยไปในทิศทางไหนนะครับที่ว่าดีครับคุณลุงครับการต่อสู้ไปในวันข้างหน้าที่ลุงเชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยนะครับคนเสื้อแดงต้องมาปรับกลยุทธ์ใหม่คือเราต้องยอมรับความจริงอย่างนึงนะอาเธอว่าคนเสื้อแดงที่เรียกว่าตัวเขาเรียกตัวเองว่าเขาเป็นคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับครับเขายังมีงมงายอยู่นะเขายังไม่รู้ว่าศัตรูของประชาชนหรือว่าศัตรูของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันมีใครมั่งอย่างที่เราเคยพูดมาไงที่เราเคยพูดมาก็มีอยู่2ตอนใช่ไหม ตอนหนึ่งกับว่าพระราชาใช่ไหมพระราชานั่นแหละคือหรือว่าระบอบกษัตริย์นั่นแหละระบอบกษัตริย์หรือระบอบราชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นศัตรูของระบอบประชาธิปไตยหรือว่าคล้ายๆว่าถ้าจะเมาเข่งเลยก็ว่าเป็นศัตรูของประชาชนส่วนมากของประเทศนี่แหละนะแล้วก็ที่เราพูดไปแล้วก็คือไอ้พวกพ่อค้าผูกขาดใช่ไหมอย่างพวกนายทุนขุนไอ้ที่อำมาตย์เก่าทั้งหลายพวกนายทุนผูกขาดเช่นก็พวก CP พวกเจริญพวกไออะไรเจริญสิริพัฒนาภาคดีเจ้าของเบียร์ช้างเจ้าของเบียร์สิงห์ทั้งหลายเนี่ยพวกเจ้าของโรงแรมต่างๆนั่นแหละไอ้นั้นน่ะไอ้นั้นเราพูดไปแล้วแต่ลุงยังไม่ได้พูดเรื่องว่าไอ้พวกรับจ้างล้มอ่ะมันมีนะรับจ้างล้มประชาธิปไตยนี่มีนะลุงจะบอกให้ครับมันเป็นยังไงครับคุณลุงครับเอาพวกรับจ้างล้มประชาธิปไตยก็ยังไอ้นั่นไงกับพวกไอ้ไม่เห็นเรื่องไอ้พวกสลิ่มที่มันออกมาไอ้ที่ว่าม็อบกปปสเนี่ยไอ้พวกนี้พวกรับจ้างล้มประชาธิปไตยเนี่ยเพราะช่วงที่เขาประท้วงกันอยู่แถวหลักสี่แถวไอ้เวทีนั่นน่ะแถวข้างๆไอ้สวนลมนั่นน่ะที่พวกไอ้เถือกตาปนมันไปคุยอยู่นั่นน่ะไอ้นั้นน่ะมันจ้างคนไปนั่นน่ะนะก็ไอเอสกับคนข้างบ้านลุงเนี่ยไปอยู่2คืนน่ะมาได้มา 2,500 ก็ยังว่าครับนั่นน่ะอันนั้นเขาเรียกว่าพวกรับจ้างล้มประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงต้องเข้าใจว่าบริบทใหญ่ๆของเราเนี่ยมันมีเยอะเหลือเกินเลยฝ่ายที่เรียกว่าฝ่ายศัตรูกับประชาธิปไตยเนี่ยครับมันมีเยอะลุงยกตัวอย่างเอาที่พอมองเห็นเอาก็ยังพวกดารานักร้องนี่ก็โอ้ทั้งนั้นเลยอีพ่อไอ้แม่เลยไล่ไปเถอะสินใจหงไทยสินใจเป่งพาณิชย์ชัดชัยเป่งพาณิชย์เนี่ยสรัญญูวงกระจ่างเนี่ยพงพัฒน์วชิระบรรจงเนี่ยพวกนักวิชาการนักวิชาเกินทั้งหลายก็มีถมถือถมเถไปเลยยังไอ้นายคำนนท์สิทธิสมานอย่างเงี้ยนายสมชายแสวงการอย่างเงี้ยอย่างไอ้ทนายวันชัยสอนจริอย่างเงี้ยครับไอ้พวก40สวนั่นน่ะทั้งยกทั้งแทบทั้งดุ้นเลยนั่นน่ะครับแทบทั้งดุ้นเลยนั่นน่ะ40สวนั่นน่ะนั่นแหละไอ้เนี้ยคือพ
พวกที่ว่าเป็นศัตรูกับประชาธิปไตยโดยตรงเลยเราจะต้องพยายามตัวเนี้ยก่อนที่จะประกาศศึกครั้งใหม่เนี่ยอยากจะให้พี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยที่พอมีเขาเรียกว่าพอมีวาทศิลป์หรือว่ามีการพูดโน้มน้าวเป็นเนี่ยอยากจะให้ไปพูดหรือว่าให้เขาตาสว่างซะอย่าลืมว่าคนไทยที่เรียกบอกตัวเองว่าเป็นเสื้อแดงยังเรียกว่าพูดแบบยืดอกเลยนะฉันเป็นคนเสื้อแดงแต่ยังไม่รู้เลยว่าศัตรูของฝ่ายประชาธิปไตยหรือศัตรูของคนเสื้อแดงมีใครบ้างทุกวันนี้ไปเหมาเข่งมาประยุทธ์จันทร์โอชานะแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดมันใช่อยู่แหละแต่มันไม่ทั้งหมดไงศัตรูฝ่ายประชาธิปไตยที่มีแม้กระทั่งโน่นน่ะตัวหลักใหญ่เลยคือสถาบันกษัตริย์ครับรู้ไหมสีไหนๆจะพูดแล้วก็อยากพูดให้ไอ้พวกแดงเขาเรียกว่าแดงเอาเจ้าทั้งหลายแดงไว้เจ้าเนี่ยครับพอลุงเห็นเลยในห้องบอกว่าห้องนี้เป็นห้องเสื้อแดงเฟซบุ๊กนี่เป็นเฟซของเสื้อแดงแต่เอามานั่นไงเอาโลภกษัตริย์ภูมิพลมั่งกษัตริย์ราชการที่10มั่งออกมาทรงพระเจริญกันเป็นแถวเลยเนี่ยมันเป็นปันนั้นน่ะนั่นแหละคือเขายังไม่รู้ไงว่าไอ้คนที่สั่งเขาที่ไอ้ท่านด็อกเตอร์อภิวันท่านบอกว่าเฮียสั่งฆ่าหาสั่งยิงน่ะนั่นแหละครับกระลุงไม้เสียขอบอกเดี๋ยวนี้เลยว่าเฮียสั่งฆ่าเนี่ยคือไอ้กษัตริย์ภูมิพลน่ะมันเฮียไอ้เฮียภูมิพลมันสั่งฆ่าหาสังยิงกับอีหาสิริกิตอีปากแดงนั่นน่ะมันเป็นคนสั่งมันเป็นคนสังยิงมันเป็นอย่างนั้นเฮียสังฆ่าหาสังยิงมันก็สองคนผัวเมียนี่แหละไอปีศาจทั้งคู่เลยอีคนหนึ่งยังไม่ตายดีแล้วแต่ก็เรียกว่าตอนนี้ก็ได้ยินบอกว่าจะเล่นขี้ตัวเองอยู่ลมล่อแล้วเนี่ยไอนี้มันเป็นศัตรูกับฝ่ายประชาธิปไตยผมจะบอกให้คนเสื้อแดงทั้งหลายผมเห็นวันนี้ผมก็ไปอ่านแล้วผมก็ไปด่าพักนึงแล้วเนี่ยมีการอวยบอกว่าทรงพระเจริญครับโอ้โหพวกคุณไม่ดูบ้างกันเลยเหรอขนาดมันตายแล้วเนี่ยมันยังมาเตือนพวกคุณไปเพราะบ้านผมก็เรียกว่าเตือนแต่ถ้าบ้านมีใบบอกใบเตือนมาบอกว่าให้ไปกราบศพให้ไปทำความเคารพศพเพราะอะไรเพราะมันต้องการอยากสร้างช่างชื่อเสียงไอ้คนที่ยังไม่ตายไอ้ที่ว่ามาเจ้ากีจการอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าไอ้พวกโขนพวกเลี้ยพวกเลี้ยก็ลูกกระโปงไอ้กษัตริย์ภูมิพลทุกวันนี้ลุงเห็นเยอะหรือเกินเลยเนี่ยทางภาคอีสานนะอาเธอร์ทางภาคอีสานเนี่ยเขาเข้าไลน์มันบอกว่าจะต้องไปพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยโดยคำสั่งของนายอำเภอนายอำเภอคำสั่งของผู้ว่าเนี่ยต้องจัดคนไปไหว้ว่างั้นเขาเรียกว่าไปอะไรไปทำความเคารพพระบรมศพว่างั้นเนี่ยขนาดมันตายหาไปแล้วมันยังมาเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนคนไทยอยู่นั่นอย่างนี้เหรอท่านพวกท่านไม่เห็นเหรอไอ้พวกแดงรักเจ้าทั้งหลายแดงอวยเจ้าทั้งหลายเนี่ยไอ้ศัตรูของฝ่ายประชาธิปไตยจริงๆจังๆเลยอ่ะตัวเอเลยเนี่ยคือระบบกษัตริย์พวกท่านเห็นไหมที่ว่ามันปฏิวัติมาทุกครั้งทุกคราเนี่ยถ้ากษัตริย์ภูมิพลไม่เห็นด้วยเนี่ยมันเป็นกบฏท่านเห็นไหมยังฉลาดฮิรัญสิริพวกเนี้ยที่ปฏิวัติมาพวกยังตรงยังเติร์กทั้งหลายเนี่ยครับที่เขาปฏิวัติขนาดว่ายังเติร์กเนี่ยกลุ่มยังเติร์กเนี่ยถึงขนาดเรียกว่ายึดประเทศไทยทั้งประเทศได้แล้วนะแต่กษัตริย์มันไม่ยอมเซ็นใช่ไหมพอกษัตริย์ไม่ยอมเซ็นที่นี่ก็เลยกลายเป็นกบฏไงเขาเรียกว่ากบฏเมษาฮาวายสมัยนั้นครับนั่นแหละพวกท่านก็ต้องเอาไปคิดมั่งคนไทยไอ้พวกที่บอกว่าตัวเองเป็นเสื้อแดงแต่ไม่สำเนียกไม่สำนึกเลยว่าสถาบันกษัตริย์น่ะมันเป็นสถาบันที่เรียกว่ายืนอยู่ข้างกับฝ่ายประชาธิปไตยผมจำได้ว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเคยให้โอวาทกับพวกผู้พิพากษาใหม่เขาเรียกว่าพวกจบเนติบัณฑิตที่เข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณน่ะบอกว่าในประเทศไทยเราก็ต้องปกครองกันแบบประชาธิปไตยไทยๆว่างั้นไทยๆนะไม่ใช่ว่าปกครองแบบประชาธิปไตยแบบสากลภูมิพลบอกว่าต้องปกครองแบบประชาธิปไตยแบบไทยๆนั่นน่ะเห็นไหมพวกเสื้อแดงไอ้อวยเจ้าทั้งหลายพวกท่านลองคิดดูกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยตั้งแต่ได้เกิดท่านเกิดได้ใหญ่มากษัตริย์ภูมิพลเคยให้อะไรท่านมั้งมันไม่ได้ขี้กับผีกที่ว่าท่านทักษิณชินวัตรให้พวกท่านเลยโดยเฉพาะชาวนาเนี่ย
ชาวนาก็มีอีกเยอะเลยยังที่ว่าหูหนวกตาบอดที่ว่าไม่รู้ไอ้หีรู้แตดอะไรเลยยังไปพากันไปอวยไปสรรเสริญเยินยอระบอบกษัตริย์อยู่ท่านเห็นไหมทีเนี้ยนายกทักษิณให้นโยบายมาให้ท่านยิ่งรักมาทำรับจำนำข้าวทุกเมล็ดเลยพวกท่านก็ลืมตาอ้าปากกันได้ทั่วทุกคนก็บอกว่ารัฐบาลดีอย่างนั้นรัฐบาลดีอย่างนี้แต่ผลสุดท้ายเป็นไงพวกท่านเคยคิดมั่งไหมชาวนาเนี่ยลุงไม้สีเคยไปอ่านตัวเลขบอกว่ามีอยู่ประมาณ15ล้านครอบครัวตกประมาณเกือบ30ล้านคนเนี่ยถ้าชาวนาที่เคยได้ผลประโยชน์จากท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยลุงไม้สีไม่เอาถึง15ล้านคนหรอกถ้าเพียงแค่พวกท่านออกมาแค่10ล้านคนมันก็เหลือเฟืออยู่แล้วแค่ไอ้เฉพาะที่จะมาโค่นโจรกับบทเนี่ยออกมาแค่10ล้านคนมันไอ้กรุงเทพมหานครหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงมันไม่มีที่จะยืนที่จะอยู่แล้วเพราะว่ามันเยอะจัดไงแต่พวกท่านไม่สำเนียกพวกท่านไม่สำนึกพวกท่านใช้วิธีก็ว่ามึงให้กูมากูเอาแต่กูไม่ตอบแทนแล้วก็อย่างนึงเนี่ยมันก็มีคนเข้ามาหลังไมค์ลงมาคุยกับลุงไม้สีบอกว่าพูดเรื่องนี้หน่อยนะคือเรื่องไอ้ผู้มีรายได้น้อยไงไอ้ที่เราเรียกว่าไอ้ผันตัวเองไปเป็นไอ้พวกวรรณจันทานเนี่ยเนี่ย10กว่าล้านคนเหมือนกันนะเนี่ยขนาดท่านทักษิณพยายามยกระดับคนไทยทุกคนขึ้นมาให้มันเสมอกันเลยแม้กระทั่งว่าท่านเคยพูดบอกว่าโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยครับมันไม่ต้องเสียเงินเลยก็ได้ว่าไม่ต้องเสียเงินเลยก็ได้แต่ท่านบอกว่าเพื่อพยุงเขาเรียกว่าเพื่อพยุงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้มันได้เท่าๆกันคนจนไปก็รักษา30บาทคนรวยไปก็รักษา30บาทท่านว่าอย่างนี้คือว่าพยุงฐานะความเป็นคนขึ้นมาให้มันได้เท่าๆกันแต่ทุกวันเนี่ยพวกท่านน่ะไม่พยายามรักษาไอ้นั้นน่ะรักษากฎกติกาที่ท่านทักษิณทำไว้ให้เนี่ยพวกท่านยังไปเหยียบไปทำลายมันด้วยการไปลงบัญชีเป็นผู้ยากไร้เป็นผู้โอ้ยอย่าให้พูดเลยว่าไอ้เรื่องเนี้ยเนี่ยมันท่านน่ะมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าๆกันกับคนรวยในประเทศไทยนั่นแหละแต่ท่านไปลงบัญชีคนจนพวกท่านเคยคิดกันมั่งไหมอย่างผมยกตัวอย่างเลยอย่างจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาอย่างเงี้ยหรือจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างเงี้ยมันจะไปได้มาจากไหนไอ้นั่นเอามาทำไมไอ้บัตรอะไรเขาเรียกว่าขี่นั่งรถไฟฟรีนะเอามาทำไมเพราะว่าบ้านเราไม่มีรถไฟไงแล้วก็บอกว่าบัตรให้โดยสารรถเมย์ฟรี500หรือ600ลุงไม้สีก็จำไม่ได้แล้วบ้านท่านมันมีหรือไอ้รถเมย์น่ะรถเมย์ที่วิ่งในจังหวัดมันมีไหมที่มันเป็นสาย1สาย2สาย3เหมือนในกรุงเทพมันไม่มีเพราะฉะนั้นพวกท่านอย่าไปหลงกลพวกท่านมันไปหลงกลเขาไปแล้วน่ะพวกท่านได้อะไรน่ะยังสมมติว่าค่าเขาไปผ่อนเรื่องว่าอะไรไอ้เรื่องค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมค่าน้ำค่าไฟเนี่ยรัฐบาลตั้งแต่สมัยลุงหมักทำมาแล้วไงโดยที่ตัวไอ้หมอเรียบอ่ะนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าถ้าใครทำหรือว่าใช้เนี่ยใช้ไฟฟ้าเนี่ยไม่ถึง100หน่วยก็ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยนั่นไม่ได้เสียเงินสักบาทเลยนั่นไอ้นี่ไปยกเลิกแล้วนะทีเนี้ยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ชาวนาพวกท่านเตรียมหนาวได้เลยไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องสัพเพเหระหรือว่าเรื่องเขาพูดมาเรื่องว่าเก็บภาษีน้ำเนี่ย100นึงขี้เอาขี้หมากองนึงอย่างเขาว่านั่นแหละไร่ละ800บาทชาวนาทั้งหลายผมรู้เลยภาคกลางเนี่ยภาคกลางแถวนี่แหละไล่ไปเลยจากปทุมธานีสิงห์บุรีชัยนาทอ่างทองอยุธยาพวกเนี้ยยันไปถึงนครสวรรค์ส่วนมากแล้วใช้น้ำชนประทานทำนาเพราะว่าจะไปคอยฝนมันไม่มาไงฝนฟ้ามันไม่มาตกต้องตามฤดูกาลก็ต้องใช้น้ำชนประทานพวกท่านเตรียมการไว้เลยที่บอกว่าไอ้อะไรพลเอกหาเหวอะไรลุงไม่เสียก็จำไม่ชื่อไม่ได้แล้วไอ้นั่นน่ะไอ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบอกว่าเขาไม่เก็บน้ำไม่เก็บค่าน้ำจากประชาชน
ไอ้นั้นมันหมายถึงว่าน้ำที่น้ำใช้น้ำอาบครับน้ำกินน้ำอาบที่มันไม่เจ็บนั่นน่ะน้ำประปาแต่มันไม่เอากับน้ำประปาเราเสียงกันอยู่แล้วมันจะไปเจ็บบ้าอะไรอีกเล่านั่นแหละเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องน้ำนาการเกษตรนี่มันเจ็บ 100% ไอ้พวกนี่เหมือนกันเนี่ยพวกไร่องค์ไร่อ้อยพวกไร่เงาะสวนเงาะสวนอะไรสารพัดอย่างอะนะตอนนี้มันกำลังทำอยู่เนี่ยมันกำลังทำบอกว่าจะเก็บคิวบิกเมตรประมาณเท่าไหร่เนี่ยมันกำลังคิดคำนวณกันอยู่เนี่ยแต่ชาวนาเนี่ยมันคำนวณตกผึกมาแล้วว่ามันจะตกประมาณไร่ละ800 บาทเพราะฉะนั้นพวกท่านกันอะไรล่ะจะร้องเพลงอะไรดีล่ะทีเนี้ยเพราะว่าไม่ลุกขึ้นมาสู้ถ้าเกิดว่ายังจะอยู่กันเงียบๆอย่างนี้ก็ปล่อยก็ให้เขากดหัวเหยียบหัวลงไปมันไม่ใช่ไอ้เนี่ยเพราะว่าคนมันเดือดร้อนมากคนที่เขาจะสู้มันมีไงแต่ทีนี้คนไทยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะอาเธอมึงสู้กันไปที่เรื่องอะไรกูจะไปสู้กับมึงเนี่ยแต่มึงชนะกูได้ผลประโยชน์ด้วยเขาคิดอย่างนั้นส่วนมากมันจะคิดกันอย่างนั้นนะส่วนมากจะคิดมันเป็นอย่างนั้นเห็นแก่ตัวก็รู้ค่อยเห็นค่อยไปอ่านในโพสต์ที่มันด่ากันตอนนั้นอ่ะมันด่าอะไรมันว่าไอ้พวกที่หนีไปต่างประเทศอยากโง่เองมันว่าอย่างนี้ใช่ไหมอยากโง่ออกคนอื่นเขายังอยู่ได้แล้วมึงอยากเป็นมึงอยากเก่งมึงอยากเป็นวีรบุรุษมึงก็อยู่ไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้แล้วมึงจะมาโวยวายว่างั้นอันเนี้ยแสดงว่าไอ้พวกคนเห็นแก่ตัวไงพวกไทยเฉยทั้งหลายไงถ้าชนะกูชนะด้วยอ่ะได้ประชาธิปไตยมากูได้ด้วยอ่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นคือว่าเขาไม่ลงทุนไม่พอนะเรือไม่พายยังเอาตีนไปลาน้ำอีกมันมีเยอะแยะไปเลยเนี่ยพวกคนอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็มีอย่างเดียวแหละที่ว่าจะการต่อสู้ไปต่อไปเนี่ยคือจะต้องบอกให้คนไทยรู้ว่าศัตรูของเรามันไม่ใช่เป็นเฉพาะโจรกบฏชุดนี้มันมีทั้งนั้นนะพ่อค้าผูกขาดพวกท่านก็เห็นกันอยู่อย่างระบอบกษัตริย์นี่กับตัวพ่อมันเลยอย่างเนี้ยพวกดาราพวกนักร้องพวกนักวิชาการทั้งหลายเนี่ยมันมีแฝงอยู่เลยที่ว่าพวกทำลายประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเราจะต้องบอกให้พี่น้องของเรารู้ว่าใครเป็นศัตรูใครเป็นมิตรเราจะต้องได้เลือกได้แล้วก็ต่อไปเนี่ยการปรับกลยุทธ์ต่อไปเนี่ยฝ่ายเสนาธิการของผู้เปลี่ยนระบอบนักเปลี่ยนระบอบทั้งหลายต้องวางแผนใหม่แล้วต้องวางแผนให้ประชาชนคนไทยที่จะลุกออกมาสู้ให้เขารู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรก็จะสู้แบบไหนไม่ใช่ว่าปล่อยเลยตามเลยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องประเมินศัตรูของเราก่อนที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าศัตรูของเราเนี่ยเขาใช้ระบอบเขาเรียกว่าใช้ระบอบของกูกฎหมายของกูกฎกูใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าเราจะออกมาต่อสู้ครั้งต่อไปเนี่ยลุงไม้สี่ขอแนะนำนะอันนี้เป็นคำแนะนำไม่ใช่เป็นคำสั่งนะเป็นคำแนะนำบอกไว้ก่อนเราไม่ใช่คำสั่งต้องประเมินศัตรูของเราใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยพวกศัตรูของเราเนี่ยเขาจะใช้ทุกวิธีการแม้กระทั่งว่าใช้ปืนซุ่มยิงอ่ะยิงนะไม่ใช่ว่ายิงคนมีอาวุธในมือด้วยนะยิงคนมือเปล่าอีกต่างหากนะยิงมันค้างวันแสกๆก็ยิงนะในกรุงเทพมหานครนะในเมืองหลวงเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเราอย่าไปเดินตามเกมของเขาเราจะต้องเดินตามเกมของเราเราจะต้องเป็นผู้เปิดเกมไม่ใช่ไปเป็นผู้ตามเกมเราจะต้องเป็นผู้วางสนุกไม่ใช่เป็นผู้แก้สนุกที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นเล่นบินเลียดกับเขาไปวางสนุกเราไปแก้สนุกกันแก้ดีไม่ดีก็เสียเงินน่ะแต่คนเสื้อแดงเมื่อไปต่อสู้เนี่ยถ้าดีไม่ดีก็ตายแล้ววันอย่างน้อยที่สุดคือติดคุกเพราะฉะนั้นอาวุธของเขาเนี่ยคือกฎหมายเขาบอกนะคำพูดของเขาเขาว่ากฎหมายนะแต่ถ้าเราจะคิดไปแล้วมันเป็นกฎของกูไงเขาจับพี่จับน้องจับลูกจับเมียจับผัวไปเนี่ยเขาเคยคิดไหมว่าการทำมาหากินของคนอยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะลำบากขนาดไหนผัวไปติดคุกเมียไปติดคุกแต่คนอยู่ทางบ้านจะเป็นยังไงเขาไม่เคยคิดถ้าสมมติว่าจับผัวไปติดคุกเนี่ยเมียอยู่ทางบ้านเลี้ยงลูกมาเนี่ยจะเอาอะไรไปเลี้ยงลูกว่าหน้าครอบครัวไม่มีนะเขาไม่เคยคิดแต่เขาทำไงเขาทำเพื่อผลประโยชน์ของเขาเพื่อชัยชนะของเขาทุกวันเนี่ยคนเสื้อแดงยังติดคุกอีกไม่รู้เท่าไหร่เลยในเรือนจำพิเศษนั่นนะไอ้เขาเรียกว่าอะไรของเปรมอ่ะนะมันเยอะแยะเลยนะแล้วทีนี้
ใครเสียโอกาสเสียโอกาสคือลูกคือเต้าไงบางคนนี่ต้องออกโรงเรียนนะไม่ได้เรียนหนังสือนะบ้านแตกสลายขาดนั่นเนี่ยคือสิ่งที่เขาทำเมื่อเขาทำกับเราได้อย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องทำของเราเขาเลยบอกกูก็ต้องเอากฎของกูกฎของกูคืออะไรต่อไปนี่กฎของคนเสื้อแดงคือเราจะต้องสู้แบบทุกชนิดเขาเรียกว่าอะไรแบบถ้าจะพูดไปแล้วก็ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มันมีอยู่ทั่วทุกแห่งในประเทศไทยขึ้นมาสู้ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางน้ำมันก๊าซน้ำมันเบนซินน้ำมันเชื้อเพลิงอะไรต่างๆสิ่งกีดขวางต่างๆตะปูเรือบงเรือใบอะไรมันใช้ได้ทั้งนั้นแหละต่อไปเนี่ยคือคำว่าสู้แบบอหิงสาไม่มีแล้วสู้แบบอหิงสาก็คือมีไอ้นั่นไปเพิ่มไอ้รอยแผลเป็นหรือไอ้หรือว่ามันไม่ใช่แผลเป็นด้วยสิรอยหัวกระบาลขาดในบนกระบาลตัวเองน่ะนั่นคือสู้แบบอหิงสาขนาดถือธงไทยถือธงอยู่แท้ๆแม่มันยังยิงหัวขาดเราต้องใช้กฎโจรสู้กับโจรครับเพราะว่าทุกวันเนี่ยกบฏพวกนี้มันเป็นโจรท่านเห็นไหมไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชามันบอกว่าทุกคนต้องเคารพกฎหมายเคารพกฎหมายเคารพกฎหมายมันโพดโยนน่ะแต่ตัวมันเองน่ะเป็นคนฉีกกฎหมายฉีกกฎหมายรัฐธรรมนูญไงไอ้นั่นมันโจรน่ะตัวมันเองฉีกฉีกกฎหมายฉีกกฎหมายแม่บทปกครองประเทศไทยด้วยซ้ำไปแล้วมันมาบอกคนอื่นทำตามกฎหมายเนี่ยอย่างนี้มันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้กฎของเราเนี่ยกฎของเราที่ผมเคยบอกไปแล้วไงต่อไปเนี่ยเอามาใช้เลยถ้าใครไม่ใช้กลุ่มลุงไม้สีใช้เองเลยตัวเนี้ย คือแผนสิงหา60แผนสิงหา60ถ้าเราไปเปิดฟังดูซะที่ผมเคยพูดไว้แล้วน่ะทั้งน้ำทั้งไฟทั้งสารพัดอย่างน่ะอยู่ในนั้นหมดเลยนั่นแหละคือแผนสิงหา60มันต้องใช้ตัวนั้นเขาเรียกว่ากฎของกูกฎของคนเสื้อแดงมั่งเพราะที่ผ่านมาเราไปทำตามกฎเขามัวแต่กลัวกฎหมายกฎหมายอยู่แต่ทีนี้มันไม่ใช่กฎหมายมันเป็นกฎของกูไงนั่นแหละเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายพี่น้องจะต้องบอกว่าเออกูจะหาตามภูมิประเทศนี่นะอาวุธยุทโธปกรณ์กูไม่ว่าไฟไม่ว่าน้ำมันไม่ว่าสารพัดอย่างล่ะมันอยู่ตามพื้นที่ตามชายขอบบ้านเรามีเยอะแยะครับไปมองไปทางไหนมีแต่อาวุธทั้งนั้นเนี่ยถ้าจะขึ้นต่อสู้ครั้งไปต่อไปเนี่ยถ้าใครแล้วมันจะมาบอกว่าเราเป็นแดงเทียมก็เอาปืนยัดปากมันเลยเอาตะกั่วยัดปากมันบอกว่านี่แดงเทียมว่าอย่างนี้เพราะต่อไปนี่มันจะไม่มีการถอยอีกแล้วถ้าเราถอยเราตกเหวเลยงวดเนี้ยถ้าลุกขึ้นมาสู้งวดเนี้ยผมจะบอกให้เลยครั้งหน้าครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเราสู้ไม่จริงไม่จังอย่าออกมาถ้าไม่พร้อมถ้าพร้อมกันจริงๆเราถึงออกมาผมขอเตือนเลยเพราะเราจะไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกแน่นอนเลยเนี่ยตกเขาเนี่ยมันไล่เราตกเขาตกเหวแน่นอนเพราะฉะนั้นมีอย่างเดียวว่าสู้ครั้งต่อไปนี่ใครมีอะไรงัดเอาออกมาสู้เผาได้เผาไปปิดได้ปิดไปตัดได้ตัดไปอย่างที่ผมบอกนั่นเนี่ยถ้าทำอย่างนั้นเชื่อว่ามันจะชนะอย่าลืมว่านะครับว่าไอ้เรื่องสงครามกลางเมืองเนี่ยพวกพ่อค้านายทุนพวก CP พวกเบียร์ช้างเนี่ยพวกมันกลัวที่สุดเลยครับแต่เราไม่มีอะไรจะเสียเหมือนมันแล้วอ่ะคนไทยคนรากหญ้าไม่มีอะไรจะเสียเหมือนกับมันแล้วอย่างน้อยเราก็ทำนาปลูกข้าวกินแล้ววะครับนั่นแหละท่านไม่ต้องไปกลัวกลัวสงครามกลางเมืองผมเห็นนักวิชาการวิชาเกินโพดกันจังเลยว่ากลัวจะเป็นอียิปต์กลัวจะเป็นลิเบียกลัวจะเป็นไออิรักว่างั้นแล้วภูมิจะไปกลัวอะไรครับมันยังไม่กลัวเลยเนี่ยแล้วคุณลุงครับวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วคุณลุงมีอะไรอยากจะฝากหรือแนะนำพี่น้องประชาชนคนไทยทางบ้านบ้างครับในวันนี้ครับสุดท้ายนี่ก็อยากจะบอกพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยที่ต้องการได้ประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบนะครับว่าก่อนอื่นเลยเราจะต้อง มีความสมัครสมานสามัคคีกันยึดมั่นในอุดมการยึดมั่นอุดมการว่าประชาธิปไตยเท่านั้นที่เราต้องการไม่ใช่ประชาธิปไตยที่มีระบอบกษัตริย์เป็นประมุขนะไม่เอาไม่มีนะไม่เอาแบบนั้นเลยนะคือระบอบประชาธิปไตยที่เราต้องการมันจะเป็นแบบสหพันธรัฐก็ดีหรือว่าจะเป็นสาธารณรัฐก็ดีเราต้อง
เราคือว่าเราไม่อาจจะปฏิเสธได้แต่ขอให้มันเป็นเสียงส่วนใหญ่ของคนไทยในประเทศใช่ไหมอย่างที่เราเคยพูดกันว่าจะเป็นสาธารณรัฐหรือจะเป็นสหพันธรัฐก็ได้เรายินดีสนับสนุนอย่างเงี้ยขอให้มันเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศไม่ใช่ว่าไปจับยัดบอกว่ามึงจะต้องเอาสาธารณรัฐนะแล้วมึงจะต้องเอาสหพันธรัฐนะอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมเพราะถ้าทำอย่างนั้นมันจะเกิดสงครามเขาเรียกว่าเกิดสงครามไม่รู้แล้วรู้เลิกกันเลยวันจะไม่รู้กลุ่มไหนต่อกลุ่มไหนมันจะเป็นลักษณะเหมือนสงครามในอิรักอิหร่านอย่างที่เขาว่านั่นแหละเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องยึดมั่นตัวก่อนอื่นเลยนะพี่น้องครับเราทำลายศัตรูตัวที่กำลังบ่อนทำลายกำลังเหยียบหัวเหยียบหัวใจพวกเราอยู่ทุกวันนี้คือกบฏคสช.ชุดนี้คือยังไงก็ต้องล้มมันให้ได้ครับเพราะว่าในการที่เรียกว่าถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยโจรกบฏพวกนี้มันเหิมเกิมขึ้นทุกวันครับมันออกกฎหมายแล้วออกแต่ละอย่างมันไม่มองเห็นหัวประชาชนคนไทยเราแม้กระทั่งว่าหวงหวกหัวดำมันก็ไม่สนใจท่านเห็นไหมครับว่าการที่จะมันจะทำอะไรทุกวันเนี่ยมันไม่เคยถามว่าจะดีไหมไม่ดีไหมมันไม่เคยถามคือว่ามันออกกฎมาเลยไงบอกมันคิดว่าคนไทยเราเนี่ย60กว่าล้านคนเนี่ยอยู่ใต้อุ้งมือมันแล้วอยู่ใต้อุ้งตีนมันแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนนี่แหละครับเราจะต้องสามัคคีกันคือหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยซึ่งกันและกันลุกไปข้างหน้าครับเพื่อชัยชนะเนี่ยมันผมเชื่อว่าอีกไม่นานหรอกครับเพราะว่าถ้าเราจะไปถือคำพระท่านก็บอกว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมเนี่ยมันมีเมื่อมันก็ต้องมีสว่างครับสำหรับประเทศไทยเราขอให้เราสู้จริงๆยึดมั่นในระบอบว่าเราจะต้องเอาประชาธิปไตยมาให้ประชาชนคนไทยให้ได้อย่างเนี้ยมันที่พูดที่ผมพูดท่านก็อาจจะบอกว่ามันพูดหรอพูดง่ายแต่ทำยากไม่ยากหรอกครับในกรณีของท่านยิ่งลักษณ์ท่านทักษิณบางคนก็ไปเสียใจอย่าไปเสียใจครับมันขึ้นโลกใหม่มันจะทยอยมาเรื่อยท่านเห็นไหมครับสมัยนั้นเขาอากิจภูมิศักดิ์ออกมารณรงค์เรื่องประชาธิปไตยถึงจะต้องขนาดว่าอยู่ในบ้านในเมืองไม่ได้ท่านกิจภูมิศักดิ์ต้องเข้าป่าเข้าดงแล้วก็ไปโดนยิงตายพอหมดจิตภูมิศักดิ์เห็นไหมก็เกิดไม้หนึ่งปอคุณทีขึ้นมาอีกใช่ไหมเนี่ยมันคือว่าขึ้นลูกหลังเนี่ยมันจะต้องทยอยไล่มาเรื่อยไล่มาเรื่อยครับมันเป็นเรื่องจริงนะพี่น้องประชาชนทั้งหลายท่านสังเกตดูเถอะคือว่าคนรุ่นใหม่มันบางครั้งนี่เขาอาจจะมีอะไรเขาเรียกว่ามีไฟหรือมีความรุนแรงมากยิ่งกว่าคนรุ่นเก่าด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นรุงไม้สีขอฝากเลยบอกว่าพวกเราอย่าท้อครับถ้าเราไม่ท้อแต่อย่างเดียวโอกาสชนะเรามีครับถ้าไม่สู้เลยเนี่ยมันไม่มีนะแต่ถ้าสู้มันยังเขาเรียกว่า50 50นะครับพี่น้องถ้าเราลุกออกมาสู้เนี่ย50 50นะเราไม่ได้สู้เพื่อใครทุกวันเนี่ยเราไม่ได้สู้เพื่อยิ่งรักเพื่อทักษิณบอกตรงเราสู้เพื่อความยุติธรรมที่มันจะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านยิ่งรักท่านทักษิณเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งท่านเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองในการต่อสู้ของพวกเราเลยครับแต่พี่น้องคนไทยต่างหากล่ะ60กว่าล้านคนนี่แหละครับคือกำลังหลักกำลังสำคัญจะมีเฉพาะท่านยิ่งรักท่านทักษิณมันสู้ไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับตัวเองต้องเชื่อมั่นกับตัวเองว่าเราสามารถทำได้ถ้าเราไม่สู้ถ้าเราถอยเราจะไม่รู้จักคำว่าชนะแต่ถ้าเราสู้50ครับ50 50ไม่ชนะก็แพ้แต่มันอย่างที่เขาว่าเนี่ยถ้าได้สู้สักตั้งหนึ่งถึงจะแพ้ก็ช่างหัวมันหรือจะตายก็ช่างหัวมันเขาว่าอย่างเนี้ยนั่นแหละครับวันนี้ผมก็ขอฝากไปแค่นี้แหละครับอย่าลืมนะครับในเมื่อตัวเราเนี่ยล้มได้มันก็ต้องลุกได้ยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับที่ว่าให้การติดตามรับฟังมาโดยตลอดฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ลุงไม้สีและผมอาเธอร์นี่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ